เรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกสนับสนุนโดยมาสก์หน้าบาโนบากิไม่ดีจริงไม่อยู่บนหน้ามดดำหรอกสบู่เบนเน็ตดีจริงด้วยยอดขายอันดับ1 6ปีซ้อนหมูแพงจะตายทำไมเขาเอามาขายได้เลยพอขึ้นเวทีก่อนไม่ใช่อาจจะแวะขึ้นมาก่อนเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องอื่นขึ้นมาก่อนมาสวัสดีคุณผู้ชมก่อนหมูแพงเนาะได้ยังขายได้อยู่เนาะมามามาแพงขึ้นมาก่อนค่ะคุณมดดำค่ะวันนี้วิ่งวิ่งมาเลยนะคุณมดดำสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่แชร์สดสดครับท่านผู้ชมครับแน่นอนกลับมาเจอกันวันนี้ครับดาด้าเธอจะมาออกแชร์กับใครฮะเธอจะมาออกแชร์กับใครน้องดีนไงน้องดีนเป็นแขกรับเชิญเหรอน้องดีนกำลังเป็นไวรัลเลยนะอ๋อมาเป็นแขกรับเชิญให้น้องดีนมาเอ๊ะมโนทำหน้าอย่างนั้นทำไมล่ะกำลังคิดคอนเทนต์ให้อ๋อเออท่านผู้ชมครับวันนี้เอาละหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องที่ควรพูดถึงวันนี้ฉันติดตามอยู่สองเรื่องยังไงเรื่องที่แม่มีผัวใหม่อ่ะแล้วฆ่าลูกฆ่าลูกตัวเองครับเอามาหิดผิดมนุษย์มานานจริงวันนี้ได้เตรียมข่าวนี้ไหมไหมมีกับอีกหนึ่งข่าวรอปภขืนใจค่ะมันเป็นหนึ่งข่าวดังของวันนี้เลยคือรอปภเนี่ยไปบุกห้องแล้วก็ใส่กุญแจมือลูกบ้านข่มขืนในคอนโดตอนนี้สังคมก็เลยตั้งคำถามข้อสงสัยว่าเฮ้ยไอความปลอดภัยในการอยู่ในคอนโดเนี่ยบ้านของเราเองนะคอนโดคือบ้านของเราเองอยู่ในคอนโดเนี่ยวันนี้ทุกสำนักอัปเดตกันตลอดทั้งวันครับจะเล่าให้ฟังว่าไอเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ไงเราลองมาสรุปกันอย่างนี้ดีกว่าเรามาสรุปให้ฟังว่าความใจร้ายผิดมนุษย์มานาของไอรปภเนี่ยใจโหดคนนี้เรื่องนี้เกิดขึ้นวันที่4มกราคมประมาณ5ทุ่มถึงประมาณตีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับเหตุเกิดที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งแถวบางแคบางแคนี่เองทุกอย่างถูกบันทึกด้วยกล้องวงจรปิดหมดปรากฏว่าตามคำบอกเล่าของผู้เสียหายจะเกิดขึ้นกับคุณน้อยคุณน้อยนี่ขออนุญาตว่าใช้ไว้นามสมมุติว่าคุณน้อยแล้วกันครับคุณน้อยเนี่ยอายุ36แล้วนะฮะเธอเองเนี่ยกลับเข้าคอนโดหลังจากกลับเข้าคอนโดปุ๊บก็คือเอาง่ายๆไปทำธุระนอกบ้านมานั่นแหละกำลังจะเข้าพักที่ชั้น7ทำไมเข้าไม่ได้วะทำไมเข้าห้องตัวเองไม่ได้วะปรากฏว่าเผลอลืมกุญแจไว้ในห้องเธอจึงรีบมาชั้นล่างที่รปภ.นะฮะนายมนตรีใหญ่กระโทกคนนี้เป็นหัวหน้ารปภ.ด้วยซ้ำไปอายุเนี่ยประมาณ40ปี40กว่าปีนะฮะให้หัวหน้ารปภ.นี้ช่วยหน่อยเถอะเวลาอยู่คอนโดเราเปิดประตูไม่ได้ก็ต้องเรียกรปภ.รปภ.เอาละมาช่วยเปิดให้หน่อยเถอะมาช่วยเปิดประตูห้องให้หน่อยเถอะเชื่อไหมแต่เปิดไม่ได้ก็เลยโทรศัพท์ตามช่างฮะตามช่างกุญแจเนี่ยให้มาช่วยเปิดหน่อยหลังจะเปิดประตูห้องได้ปุ๊บไอ้หัวหน้ารปภ.เนี่ยได้ลงลิฟต์ไปส่งช่างกุญแจคุณน้อยเองเธอก็ไหว้ขอบคุณคือขอบคุณช่างขอบคุณนะที่มาช่วยขอบคุณรปภ.เคยเห็นหน้ากันทุกวันน่ะด้วยความสุภาพเขาบอกว่าคุณน้อยที่สมมติดูประวัติแล้วเป็นคนธรรมะธโมตักมงตักบาทอะไรเงี้ยเลยนะแต่เรื่องมันไม่ได้จบแค่นั้นฮะหลังจากนั้นเวลาผ่านไปเพียง3นาทีคุณน้อยได้ยินเสียงคนมาเคาะประตูอ่ะครับเมื่อเปิดออกมาดูปุ๊บเอ้าหัวหน้ารปภ.ว่ะคนที่เมื่อกี้ตัวเองเพิ่งขอบคุณไปอ่ะลักษณะคล้ายกับเมาสารเสพติดห่างกันแค่3นาทีนะพูดคุยในลักษณะข่มขู่ผลักเธอเข้าไปผลักเธอเข้าไปในห้องจนเสียหลักฮะแล้วก็ล้มแล้วเขาก็ล็อกประตูจากนั้นไอ้มนตรีเนี่ยมันใช้กำลังบังคับใส่กุญแจมือเธอคือชุดรปภ.จะมีกุญแจมือถูกต้องมั้ยคะก็เอากุญแจมือน่ะมาใส่เธออย่างรวดเร็วจนหมดทางต่อสู้แล้วก็บอกมันขู่อย่าร้องนะอย่าร้องนะเชื่อไหมเขาพยายามอ้อนวอนขอร้องแต่ไม่เป็นผลนะไอ้มนตรีลงมือข่มขืนจนสำเร็จหนึ่งครั้งก่อนไขกุญแจมือออกแล้วก็เผลอนอนเอาแรงเพื่อที่จะข่มขืนอีกรอบปรากฏมันคิดว่าอ่ะจะต้องข่มขืนเขาอีกรอบนึงเธอจึงฉวยจังหวะนั้นน่ะจังหวะ
จึงรีบใส่เสื้อผ้าวิ่งลงไปชั้นล่างโทรศัพท์หาญาติวินาทีนั้นวินาทีนี้คืออะไรรปภ.ไว้ใจไม่ได้ไม่ได้แล้วคนที่คุ้มกันป้องกันภัยให้กับสถานที่รปภ.ไว้ใจไม่ได้ตัวเองก็เลยเอาเราไว้คนที่ไว้ใจได้คือญาติพี่น้องเราเองนี่แหละพยายามโทรศัพท์วิ่งลงไปหาโทรศัพท์หาญาติญาติเลยไปพาตำรวจมาพร้อมกันเลยนะไม่เกิน5นาทีครับค่ะเจ้าหน้าที่ก็พยายามจะขึ้นไปตรวจสอบห้องที่เกิดเหตุแล้วก็จับกลุ่มคนร้ายแต่ปรากฏว่าคืออะไรรู้ไหมน็อตเราโทรหาญาติเราฝ่ายนิติไม่ให้ขึ้นไม่ให้ขึ้นขณะเอาตำรวจมานะนิติไม่ให้ขึ้นฝ่ายนิตินะฮะแล้วก็รปภ.ของคอนโดมิเนียมเนี่ยไม่ให้ความร่วมมือเลยไม่ยอมให้ขึ้นไปอ่ะเพราะว่าเนี่ยต้องแจ้งหัวหน้ารปภ.ก็โหลหน้ารปภ.มันเหี้ยมมันเป็นคนก่อเหตุนั่นแหละใช้คำพูดหนุ่มกัญชัยเนี่ยมันเหี้ยมก็มาเป็นคนไปข่มขืนเขามึงจะต้องไปขอร้องเขาทำไมจังหวะที่ทางนิติคอนโดแล้วก็รปภ.เนี่ยไม่ให้เข้าไปเนี่ยทำให้คนร้ายเนี่ยลงลิฟต์มาแล้วก็นำกุญแจมือที่ใช้ก่อเหตุใส่ถุงพลาสติกฮะไปทิ้งไว้ที่ทางถังขยะห้องน้ำข้างล่างอ่ะปรากฏเมื่อตามไปตรวจสอบที่พักห้องพักของนายมนตรีในซอยเพชรเกษม47ไม่พบฮะเจ้าหน้าที่ประสานฝ่ายสืบสวนเนี่ยกระจายกำลังตามหาแต่ก็ไม่พบสุดท้ายคนร้ายเนี่ยหนีไปได้ครับผมสังคมวันนี้เลยมีการตั้งคำถามอย่างนี้ทำไมนิติคอนโดแล้วก็รปภ.ไม่ให้เขาเข้าไปในขณะที่เขาไปช่วยคนกำลังจะถูกข่มขืนอ่ะแล้วทำไมต้องแจ้งเหตุกับหัวหน้ารปภ.ก่อนทั้งคอนโดมีคนตัดสินใจคนเดียวคือหรอคือหัวหน้ารปภ.เรากำลังเอาชีวิตของเราไปฝากไว้ที่หัวหน้ารปภ.หรอนั่นน่ะสิคราวนี้มาฟังฝั่งรปภ.มากนะครับที่ประจำอยู่ที่หน้าป้อมคอนโดนะฮะในคืนที่เกิดเหตุวันที่เกิดเหตุเนี่ยมีคนเนี่ยเข้ามาที่คอนโดแจ้งว่าเป็นญาติกับลูกบ้านซึ่งลูกบ้านเนี่ยเพิ่งถูกข่มขืนไปนะครับผมเขาจึงวอไปบอกกับหัวหน้ามนตรีซึ่งเป็นไปตามระเบียบคือถ้าเกิดว่าหากมีบุคคลภายนอกจะติดต่อเข้าภายในพื้นที่เนี่ยรปภ.ที่ป้อมจะต้องแจ้งแล้วก็ได้รับการอนุมัติจากหัวหน้ารปภ.ก่อนซึ่งวันนั้นเนี่ยหัวหน้ามนตรีเนี่ยไม่ได้ตอบรับกลับมาจึงไม่สามารถที่จะอนุญาตให้ญาติของผู้เสียหายเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ได้และก็เพิ่งมารู้ภายหลังครับว่าไอ้หัวหน้ามนตรีเนี่ยมันเป็นคนก่อเหตุเองพอรู้ว่าหัวหน้ามนตรีเป็นคนก่อเหตุเนี่ยรปภ.คนนั้นก็รู้สึกโกรธแล้วก็เจ็บแค้นใจมากเพราะว่าลูกบ้านคนนี้เขาเป็นคนใจดีมากเขาจะเอาขนมเอาของกินเนี่ยเอาน้ำเอาอาหารมาฝากรปภ.อยู่เสมอเลยและหากว่าในคืนนั้นเนี่ยตนรู้ว่าเกิดเหตุดังกล่าวเนี่ยตนเองเนี่ยจะเป็นคนขึ้นไปช่วยด้วยตัวเองแม้ถึงว่าตัวจะเล็กกว่าเนี่ยแต่ก็จะสู้แล้วก็จะไม่ห้ามให้ญาติเนี่ยขึ้นไปด้วยโดยคืนนั้นตนเองก็ถูกญาติของผู้เสียหายตบเข้าที่ใบหน้าเนื่องจากไม่พอใจที่ตนเนี่ยกีดกันไม่ให้ขึ้นไปซึ่งตนเนี่ยไม่ถือโทษโกรธเคืองเลยเพราะยอมรับผิดว่าตนเองบกพร่องในหน้าที่ครับเอาง่ายๆรปภ.คนนี้เขาก็เจ็บใจนะเพราะว่าในเช้าวันรุ่งขึ้นน่ะก็ได้ส่งข้อความมาหาตนบอกว่าขอโทษที่ทำให้ต้องโดนตบหน้าแล้วก็บอกที่ทำไปเนี่ยเพราะรักเพราะไปรักผู้เสียหายไอ้มนตรีส่งข้อความมาไอ้มนตรีบอกว่ามันแอบเรารักมันแอบมองมาตั้งนานแล้วเขายังเล่าเพิ่มอีกไอ้มนตรีเนี่ยเขาเล็งลูกบ้านผู้หญิงคนนั้นอ่ะคนนี้ซึ่งตนก็เตือนเฮ้ยอย่าไปยุ่งกับลูกบ้านไม่สมควรไปยุ่งลูกบ้านคือเห็นผู้หญิงแล้วแบบว่ามันเกิดกำความจริงทำไปมาเช็คปวดมามีคดีอยู่ด้วยนะใช่ทำแบบแล้วนิสัยของนายมนตรีเนี่ยมักเป็นคนเอาเปรียบพฤติกรรมการเสพยาคาดว่าน่าจะเสพยาจริงๆเพราะก่อนหยุดปีใหม่เนี่ยมายืมเงินหัวหน้าอีกคนนึงไป 1,500 แล้วก็ช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีอาการคล้ายกับหลอนยาว่ะวอยวายบอกจะลาออกด้วยแล้วนี่เหรอว่าคือรปภ.ครับเดี๋ยวมาฟังทางผู้จัดการอาคารแล้วก็ผู้จัดการนิติกันบ้างดีกว่านะคะซึ่งเขาก็บอกว่าที่ไม่อนุญาตให้ญาติเข้ามาเนี่ยนะคะเพราะว่ามันเป็นขั้นตอนของการทำงานของบริษัทรักษาความปลอดภัยไม่ใช่การทำงานของนิติบุคคลนะบริษัทนี้เนี่ยก็ทำสัญญากับคอนโดเนี้ยมามากกว่า3ปีแล้วแหละที่ผ่านมาบริษัทนี้ก็มีมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยมาโดยตลอดส่วนรปภ.ที่ก่อเหตุเนี่ยก็เข้ามาทำงานได้ประมาณเกือบ2ปีแต่ก็ยังไม่เคยมีลูกบ้านคนไหนมาร้องเรียนว่ามีพฤติกรรมที่ไม่ดีแต่ในเรื่องของการตรวจสอบประวัติเนี่ยก่อนเข้ารับการทำงานนั้นเนี่ยอันนี้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัทรักษาความปลอดภัยคอนโดยืนยันว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะคะแล้วก็จะตรวจสอบประวัติของผู้ที่จะเข้ามาทำงานในคอนโดอีกครั้งนึงนะคะอีกหน่อยจะตรวจสอบด้วยตัวเองและตอนนี้เนี่ยได้ออกมาตรการสั่งห้ามรปภ.ขึ้นตึกในยามวิกาลแล้ว อีกประเด็นนึงฮะอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยพอไปค้นข้อมูลหัวหน้ารปภ.เชื่อไหม
เคยทำคดีอย่างเงี้ยกับเยาวชนอายุต่ำกว่า15ที่สระแก้วเมื่อปี2556เพิ่งพ้นโทษปี60ก็ติดคุกด้วยพ้นโทษเสร็จแล้วก็มาทำงานแล้วก็มาทำงานเลยวันนี้ถึงขนาดทางด้านโฆษกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาพูดเลยว่าเฮ้ยหรือเราจะต้องเช็คประวัติรปภกันจริงๆจังๆแล้วเพราะว่ามันหลายคดีแล้วซึ่งบอกมีประมาณเนี่ยมีคนแจ้งถึง 300,000-400,000 แล้วสังคมเนี่ยก็เลยตั้งคำถามทำไมบริษัทรักษาความปลอดภัยที่รับคนร้ายเข้ามาทำงานเนี่ยเนื่องจากคนร้ายเนี่ยมีคดีต้องโทษข่มขืนกระทำชำเราซึ่งตามพ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัยระบุว่าห้ามรับบุคคลใดที่ต้องโทษคดีความผิดทางเพศเข้ามาทำงานเป็นรปภ.แล้วบริษัทรักษาความปลอดภัยรับคนนี้เข้ามาได้ยังไงนะตอนนี้เนี่ยตำรวจก็กำลังไล่ล่าตัวอยู่นะครับส่วนผู้เสียหายตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในความดูแลของแพทย์ก็คือดูแลทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะครับเพราะว่าตอนที่ตำรวจไปเนี่ยเธออยู่ในสภาพที่กลัวจนตัวสั่นเลยและตอนนี้เนี่ยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็จะเรียกสอบทั้งนิติคอนโดบริษัทรปภ.เพราะอาจจะมีคนที่ติดคดีที่เป็นรปภ.อีกเยอะต้องตรวจสอบด้วยนะต้องมีการตรวจสอบประวัติสักนิดนึงอ่ะถูกต้องท่านผู้ชมฮะหนึ่งเรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่คนพูดกันมันกลายเป็นเทรนด์อะในโลกทวิตเตอร์สำหรับแฮชแท็กวันนี้หลายคนได้ดูเด็กตายในรถอ่านข่าวนี้แล้วเศร้าหกขวบเองอะทำไมถึงทำแบบนี้กันได้อะแม่แท้ๆอะจริงๆพี่หนุ่มมาจริงๆจะเชิดกับพี่หนุ่มตีกันบ่อยนะแต่คำพูดคือแม่จะคันไปมีผัวใหม่อ่ะไม่ว่าแต่อย่างน้อยอย่าทำร้ายลูกอย่ารักผัวใหม่มากกว่าลูกอ่ะอันนั้นก็ห้ามคนไม่ได้หรอกรักใครมากกว่าใครอ่ะแต่คืออย่าทำละไอ้อย่างเงี้ยมันชั่วไปไม่ออกไปไม่ถ้าเกิดว่าอยู่แบบไม่รักลูกแล้วแล้วก็ให้เขาไปอยู่กับพ่อถูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วพ่อเขาไม่ใช่จะเอาลูกไว้ทำอะไรเธอรู้ไหมตอบอ่านไปอ่านมาเอาลูกไว้ต่อรองค่าเลี้ยงดูเนี่ยดูสิพ่อเขาเป็นคนอินเดียวันที่พี่หนุ่มเล่าให้ฉันฟังที่ฟังน้องพูดภาษาอังกฤษได้น้องพูดภาษาอังกฤษได้พี่หนุ่มบอกมดเวลาเขาเรียกตัวเขาเรียกตัวเองว่าไอเพราะเวลาเขาพูดกับพ่อเขาว่าพ่อคิดถึงลูกครึ่งอินเดียน่าเข้มกว่าคนไทยหรอป่ะน่าน่ารักเลยแล้วเด็กผู้ชายอ่ะบังคับให้เด็กไปนอนในรถมาทั้งนานทั้งนานเป็นปีอยู่เป็นปีนอนในรถเป็นปีวันนี้เรื่องนี้มีคนพูดถึงแฮชแท็กเด็กตายในรถเกิดขึ้นที่จังหวัดตราดฮะ2มกราคมที่ผ่านมาไปพบศพน้องสายฟ้าสายฟ้าเนี่ย6ขวบค่ะลูกเธอกี่ขวบ7ห่างกันแน่กันเลยเท่าใกล้ๆกันเลยมันเป็นกำลังที่แบบคีออนพ่อแม่เด็ก6ขวบตายอยู่ในรถเก๋ง Honda Civic ฮะสภาพของน้องสายฟ้าเนี่ยพบว่ามีเลือดไหลออกทางจมูกการตายผิดธรรมชาติแน่นอนเรื่องเนี้ยตอนแรกก็คิดว่าฆาตกรคือพ่อเลี้ยงของเด็กเราต้องคิดอย่างนี้ถูกต้องป่ะพ่อเลี้ยงของเด็กโอเคแหละแม่เด็กไปมีผัวใหม่ปรากฏว่าไอ้พ่อเลี้ยงของเด็กนี่แหละเป็นคนฆ่าเด็กแน่นอนแต่กลับพลิกครับเพราะในที่สุดคดีพลิกยิ่งกว่าพลิกแม่แท้ๆยอมรับฉันเป็นคนฆ่าลูกเองโอ้โหโหดเหี้ยมเหลือเกินย้อนกลับไปอะไรเกิดขึ้น2มกราคมตำรวจว่ามีเด็ก6ขวบตายฮะอยู่ในรถเก๋งตอนนั้นชาวบ้านระบุว่าอ๋อน้องสายฟ้าน้องสายฟ้าเนี่ยถูกขังในรถยนต์ชาวบ้านบอกว่าน้องถูกขังบนรถแห่งนี้มานานเกือบปีน็อตให้นอนบนรถเนี่ยนอนบนรถปีแล้วบ้านไม่ใช่หลังเล็กๆนะบ้านก็มีเนื้อที่นะเด็กคนนี้นอนบนรถเนี่ยมา1ปีเพราะว่าพ่อแม่คิดว่าลูกถูกผีเข้าชาวบ้านเล่าต่อว่าน้องสายฟ้ามักจะถูกทำร้ายจนหน้าตาบวมเขียวส่วนใหญ่เนี่ยจะถูกทำร้ายตอนกลางคืนครับแล้วก็ทำร้ายเสร็จปุ๊บก็ไล่มานอนในรถระยะหลังเนี่ยน้องไม่ล่าเริงแล้วก็เดินไม่ได้แขนโดนตีแล้วปล่อยยังไงรู้ไหมไม่พาไปหาหมอบอกให้แผลมันสมานเองอุ้ยตายคือแขนใช้งานไม่ได้อะไม่ได้ตีอ่ะใช้ไม้ตีใช้เขาบอกมากกว่าไม้เพราะตอนหลังเนี่ยเอ็กซเรย์ออกมาคือไงไหมศพกระดูกยุบไปโอ้โหแขนใช้งานแทบไม่ได้เนี่ยไอ้พ่อเลี้ยงมันบอกว่าอ๋อที่ต้องทำเด็กเพราะเด็กถูกผีเข้าเกี่ยวข้องกับเรื่องไสยศาสตร์เด็กจึงบ่นปวดหลัง อีกทั้งยังหัวปูดหน้าเขียวเพราะถูกผีเข้าเพราะถูกผีเข้าไม่ได้ถูกผีอย่างมึงไงแม่แท้ๆก็บอกว่าลูกเนี่ยตายไปแล้วอยากให้เรื่องจบๆไปทำไมกรณีถึงวุ่นวาย
ตายแล้วคนตายทั้งคนต้องสืบหาที่มาที่ไปเทียบกับที่สูญเสียน้องสาวเมื่อ2ปีก่อนไม่เห็นจะวุ่นวายแบบนี้เลยลูกตายสักคนมันจะวุ่นวายเลยนะดูแม่พูดแต่นี่ลูกตายไม่ปกติไงแล้วนี่คือแม่แท้ๆพูดนะเราอ่านข่าวแล้วสลดท้ายพ่อเลี้ยงพูดว่ายังไงเนาะสุดท้ายคดีพลิกอย่างที่บอกนะครับพ่อเลี้ยงเนี่ยยอมรับสารภาพนะฮะว่าทำร้ายเด็กจนเสียชีวิตจริงนะครับเมื่อประมาณเที่ยงคืนพ่อเลี้ยงนำเด็กมานอนในรถตามปกติจากนั้นเนี่ยเด็กก็เซาซีอยากจะขอไปจับปูด้วยแล้วก็เล่นซนในรถพ่อเลี้ยงจับเด็กเหวี่ยงที่ล้อรถยนต์จนบาดเจ็บนะครับพร้อมลงมือตีสั่งสอนใช้ไม้ฟาดที่ศีรษะแล้วก็แขนขาพ่อเลี้ยงและเด็กเนี่ยนอนในรถยนต์จนแม่เด็กมาพบว่าลูกได้เสียชีวิตแล้วจึงในช่วงเช้าเนี่ยจึงเข้าแจ้งความกับผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ตำรวจนะครับพ่อเลี้ยงบอกว่าที่ไม่ยอมรับผิดตั้งแต่แรกเนี่ยเพราะว่ากลัวความผิดส่วนแม่เด็กเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดทั้งสิ้นแต่ตำรวจเนี่ยไม่เชื่อครับผมสอบถามจากพยานคนหนึ่งพยานบอกว่ามักจะเห็นแม่แท้ๆของเด็กเนี่ยทำร้ายน้องสายฟ้าจริงๆแล้วก็ทำร้ายอยู่เป็นประจำด้วยทีนี้นะตำรวจเขาก็เลยสอบปากคำแม่ของเด็กนะคะสอบปากคำใช้เวลานานเลยก็จนรับสารภาพว่าแม่แท้ๆเนี่ยเป็นคนทำร้ายเด็กเองโดยใช้ไม้แขวนเสื้อเนี่ยตีเด็กจนเสียชีวิตนะคะซึ่งมันก็ตรงกับคำให้การของชาวบ้านในละแวกนั้นก็บอกว่าเห็นแม่เนี่ยทำร้ายเด็กเนี่ยมาเป็นระยะเวลานานแล้วสาเหตุที่ตอนแรกพ่อเลี้ยงเนี่ยรับสารภาพแทนแม่แท้ๆเพราะอะไรเพราะว่าต้องการให้แม่เนี่ยเลี้ยงลูกเนี่ยที่เพิ่งเกิด11เดือนเนี่ยต่อเขาก็เลยยอมติดคุกแทนยอมรับผิดแทนเพราะอยากให้แม่อยู่เลี้ยงลูกใช่ไหมอยู่เลี้ยงลูกเพราะว่ามีลูกอีกคนนึงมีลูกอีกคน11เดือนลูกกับผัวใหม่เนี่ยแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยแต่ว่าพยานหลักฐานนะตำรวจเขาก็บอกว่ามันขัดกับคำให้การของชาวบ้านเลยต่างๆแล้วก็พยานแวดล้อมก็เลยบอกว่าแม่เนี่ยแหละก็น่าจะทำร้ายลูกจริงๆแต่พ่อเลี้ยงเนี่ยไม่เคยทำร้ายลูกนะแต่จริงๆแล้วเป็นแม่แหละที่ใช้ไม้ตีลูกตลอดเวลาโดยพ่อบอกว่าสาเหตุที่พ่อเลี้ยงเนี่ยให้ลูกเนี่ยไปนอนในรถเพราะอะไรรู้ไหมอยากจะกันไม่ให้แม่ทำร้ายลูกจริงๆพ่อเลี้ยงรักลูกรักเด็กคนนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำร้ายแม่ชอบตีก็เลยกันไปนอนในรถอะไรประมาณนี้ชาวบ้านบอกกันรู้ปะบอกว่าอะไรตอแหลทั้งคู่เลยพ่อก็ทำด้วยทั้งคู่แบบรุมเด็กทั้งคู่แล้วเขาบอกว่ามันบอกว่ามันใช้ไม้คิดถึงไม้สูตรไม้สูตรที่เป็นแบบไม้ตีหัวเขาถ้าพูดสมมติเป็นไม้ตีหัวแล้วบุบลงไปอ่ะไม่น่าใช่เพราะไม้แค่มันจะตีหัวแล้วกระดูกนี่มันตีจนไม้หักเลยนะแต่อย่าลืมว่าหัวเด็กอ่ะมันกระโหลกมันไม่ได้แข็งฉันกลัวมันจะเอาอย่างอื่นตีมากกว่าคนแชร์คลิปครับวันเกิดเหตุหลังที่พบศพน้องสาวพ่อมาเลี้ยงกับแม่เลี้ยงของเด็กแท้ๆเนี่ยโอ้ยตายห่าลูกตายทั้งคนมันไม่เศร้าล่ำลากันเธอรักกันมากตอนนั้นพ่อเลี้ยงและแม่เลี้ยงกอดกันจูบกันพ่อบอกโอเคนะให้เลี้ยงลูกนะโอบกอดกันก่อนที่ตำรวจจะมาคุมดูสิอ่ะดูคลิปคือเห็นภาพนี้ยิ่งโมโหหน้าโมโหแต่ลูกตายนะเนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจก็อนุญาตให้แม่เดินทางมาร่วมพิธีฝังศพของลูกชายเพราะว่าเขาเป็นอิสลามเขาต้องฝังศพภายใน24ชั่วโมงชาวบ้านเชื่อไหมมายืนรอลุมประชาทันเลยชาวบ้านด่าทอตลอดเวลาชาวบ้านจำนวนมากเนี่ยยืนรอประชาทันอยู่แบบว่าทำให้แม่แล้วก็ยายไม่สามารถไปร่วมพิธีได้ตำรวจต้องพาตัวขึ้นรถกระบะออกไปอ่ะสำหรับลูกอีกคนหนึ่ง11เดือนตอนนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดตราดจะรับตัวไปดูแลก็จริงอยู่กับพ่อก็น่ากลัวใช่เอาออกไปดีกว่าสรุปพ่อก็ต้องไปดำเนินคดีด้วยไม่ใช่เหรอใช่พ่อไปคดีเรื่องสารเสพติดด้วยอ๋อเรามีเสพติดด้วยก็เลยจับคดียาเสพติดด้วยโอ้ดูดิเมื่อวานเราเพิ่งพูดว่าโอ้จะให้ลูกมาด่าแม่ออกทีวีอ่ะมันคงไม่ได้หรอกวันนี้ทุกอย่างมันเร็วเนาะข่าวนี้ลูกก็คงด่าไม่ได้หรอกพ่อตายไปแล้วโดนแม่แท้ๆฆ่าจนตายอ่ะทำได้ยังไงอ่ะอันนี้งงมากแบบตอนแรกเพิ่งอ่านข่าวในออนไลน์ที่ผู้หญิงมีผัวใหม่ผัวหล่อด้วยก็เลยเอาเด็กทารกทิ้งไปเลยอ๋อผมไม่อยากได้แล้วทิ้งเลยไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นในประเทศไทยอันนั้นก็ว่าใจมันอมหิตแล้วนะว่าอ่ะหมายถึงตัวเองมีผัวปุ๊บผัวหน้าตาดีผัวเด็กทิ้งแม่งเลยลูกไอ้ลูกที่ติดมาทิ้งเลยยังทารกอยู่เลยทิ้งทารกจริงไม่คิดว่าวันหนึ่งไอ้นั้นทิ้งทารกเด็กมันยังไม่รู้เดียงสาแต่อันนี้เด็ก6ขวบทรมานก่อนตายเป็นปีอ่ะเอ้าอ่านไปวันนี้น้องเครียดเนาะใช่หมอปลาดีกว่าแค่เครียดเป็นหนึ่งเรื่องครับเป็นอาถรรพ์ของต้นโพร้อยปีฮะที่คนสั่งตัด
ายทั้งหมดเลยเรื่องของเรื่องเนี่ยน้องปิ่นเนี่ยอายุ20ปีเขามาหาหมอปลาฮะให้ช่วยเหลือเพราะว่าน้องมาเล่าให้ฟังว่ายายและแม่เนี่ยได้ให้คนมาตัดต้นโพขนาดใหญ่หน้าบ้านเนี่ยอายุเนี่ย100ปีฮะครับซึ่งปรากฏว่าหลังจากตัดต้นโพไปยายก็ล้มอาการมีอาการแน่นหน้าอกร้อนในหน้าอกนะเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเมื่อปลายปี2563ครับน้องบอกยายมักจะพูดถึงต้นโพที่ตัวเองสั่งให้ตัดนะแล้วก็กลับมาอยู่ในบ้านไม่นานยายก็ตายหลังจากนั้นหลังจากที่ยายตายได้เสียชีวิตไปคนต่อไปที่เริ่มมีอาการแปลกๆคือแม่เพราะว่าแม่เนี่ยเริ่มมีอาการกินไม่ได้พูดเพ้อไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วก็อารมณ์อาการก็ทรุดลงมาเรื่อยๆอ่ะต้องไปบอกว่าได้พาแม่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอก็ได้บอกเฮ้ยมีลมในกระเพาะเยอะมีลมในกระเพาะเยอะพร้อมกับจัดยามให้แล้วอนุญาตให้กลับบ้านไปแต่แม่ไม่มีอาการดีขึ้นเลยโดยเฉพาะเวลาหลังจาก6โมงเย็นก็จะเริ่มพูดจาไม่รู้เรื่องตาจะของขวางไม่เป็นตัวของตัวเองนะครับไม่กินได้แต่น้ำมะพร้าวซึ่งเป็นยังไงนานกว่า4เดือนครับผมน้องยังบอกอยู่นะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแม่เนี่ยจะให้คนมาตัดต้นโพแม่ร่างกายแข็งแรงดีเดินได้ปกติไม่เคยล้มป่วยเลยจนแม่และยายเนี่ยให้คนมาตัดต้นโพเก่าแก่อายุกว่า100ปีนะครับทั้ง2คนเนี่ยก็เริ่มมีอาการแปลกๆเริ่มจากยายเนี่ยมาจนถึงแม่มักจะเพ้อว่าเอาอะไรมาทับที่หน้าอกเอาอะไรมาทับแขนขาเนี่ยขยับตัวไม่ได้หายใจไม่ออกแต่พอไปดูที่ต้นโพเนี่ยก็เห็นมีท่อนไม้หรือว่าสิ่งของวางอยู่บนต่อต้นโพและที่ข้างต้นโพเนี่ยพอยกต้นท่อนไม้ออกและสิ่งของออกแม่อาการดีขึ้นทันทีเลยคือก็บอกว่าที่ผ่านมาแม่เขาว่าไม่เคยได้เข้าแบบเข้าวัดทำบุญไม่เคยไหว้พระอะไรอย่างเงี้ยจนแม่ป่วยเนี่ยก็เลยพาแม่เนี่ยไปหาหลวงพ่อพระอาจารย์ลอยเจ้าอาวาสวัดบ่อกรุนะคะที่อำเภอเดิมบางนางบวชแล้วก็หลวงพ่อพระอาจารย์ลอยเนี่ยก็ได้ทักค่ะว่าเอาอะไรออกไปจากบ้านทั้งที่ไม่ได้เขายังไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้พระอาจารย์ฟังเลยนะจากนั้นเนี่ยหลวงพ่อพระอาจารย์ลอยเนี่ยก็แนะนำบอกว่าเดี๋ยวให้หาต้นโพเนี่ยไปปลูกที่วัดนะใกล้บ้านวัดไหนก็ได้แล้วก็ให้ดูแลต้นโพนั้นให้ดีถ้าต้นโพรอดคนก็จะรอดพี่สาวก็เลยเอาต้นโพเนี่ยไปปลูกที่วัดไซในหมู่บ้านนะคะซึ่งอาการแม่เนี่ยก็ยังทรงๆอยู่แล้วก็แม่ก็จากที่อาการหนักอะไรเงี้ยก็เลยไปขอความช่วยเหลือของหมอปลาแน่นอนเดี๋ยวนี้ทุกคนเรื่องเจอเรื่องผีเรื่องสางไปหาอีกหมอปลาหมอปลาก็แน่นอนหมอปลาช่วยด้วยเกิดเรื่องปุ๊บหมอปลาเดินไปที่บ้านเนี่ยไปหานางสำเนียงนางสำเนียงเป็นผู้ป่วยติดเตียงลูกสาวบอกว่าก่อนที่หมอปลามาเนี่ยแม่ก็พูดเพ้อแล้วว่ารอให้เขามาช่วยไอ้รอให้เขามาช่วยลูกสาวก็เลยคิดว่าอ๋อน่าจะเป็นหมอปลาพอหมอปลาเข้าไปถึงปุ๊บจะพาไปทำพิธีจน6โมงเย็นเป็นช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์เนี่ยตกดินจู่ๆหมอปลาก็เดินไปหานางสำเนียงจากนั้นนางขาดใจตายทันทีค่ะตายต่อหน้าต่อตาหมอปลาเลยขาดใจตาเก๋ๆหนูทำสคริปต์หนูตกใจทำไมคะลูกหนูปิ้นสคริปต์ไม่ใช่เหรอลูกสาวเอฟเฟกต์สาวเอฟเฟกต์งงไหมล่ะน็อตคือนางสำเนียงขาดใจตายรอหมอปลาปรากฏขาดใจตายทันทีต่อหน้าต่อตาชาวบ้านที่มามุงคือชาวบ้านก็มามุงดูเยอะว่าหมอปลาจะมาช่วยยังไงโดยหมอปลาเนี่ยใช้มือเนี่ยลูบที่ศีรษะของนางสำเนียงแล้วก็บอกแกไปแล้วกำลังจะไปหลังจากนั้นนางสำเนียงเสียชีวิตในช่วงพระอาทิตย์ตกดินหมอปลาก็ได้เรียกลูกๆทั้ง3คนของนางสำเนียงเนี่ยเข้ามาพูดคุยโดยบอกว่าหลังจากได้ดูคลิปวิดีโอที่ลูกสาวเนี่ยส่งไปให้ก็รู้เลยว่านางสำเนียงถูกผีสิงร่างจริงๆโอ้ตายโดยในคลิปอ่ะดูออกเลยว่าเอาจริงๆนะไม่ใช่นางสำเนียงหรอกที่อยู่อ่ะคือจริงๆอ่ะวิญญาณน่ะไปแล้วนางสำเนียงไม่อยู่แล้วไปแล้วแต่ที่อยู่ในร่างน่ะก็คือวิญญาณหรือสัมภเวสีของใครก็ไม่รู้คนลุกเลยเนี่ยบอกอีกเลยว่าผีตัวเนี้ยไปหาตนนั่นไปหาหมอปลาที่บ้านเลยเอ๊ะทำไมปลาไม่มารายการเราวันนี้เธอพรุ่งนี้ปลาพรุ่งนี้แล้วเราจะเล่าไปทำไมไม่ให้มาเล่าเองวะอันนี้ก็เดี๋ยวอีกพรุ่งนี้มีเรื่องอื่นอ๋อเหรอมีเรื่องอื่นอีกเพราะต่อไปนี้ปลาคิดไม่ออกบอกไม่ถูกสักวันอัดเดือนละ2ครั้งต้องเอาหมอปลามาเล่าเรื่องแปลกๆที่ไม่ช่วยคนต้องใช้เขาอ่านข่าวเรตติ้งกูไม่ค่อยขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้ต้องปาแล้วปรากฏว่าเขาบอกผีเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ทำท่าโกรธแค้นวิญญาณที่สิงย่าล่างอยู่ในต้นโพเนี่ยไม่พอใจที่ไปตัดต้นโพเพราะอะไรเมื่อต้นโพตายก็ไม่สามารถสิงสถิตในต้นไม้ได้จึงต้องไปหาสิ่งมีชีวิตอื่นๆมาสิงสถิตแทนก็คือสำเนียงนั่นเองเอาวันนี้หมอปลาและลูกนะครับก็ได้ไปออกรายการโหนกระแสนะครับผมคุณปิ่นครับลูกสาวนะครับบอกว่าเชื่อว่าแม่เสียเพราะต้นโพเลยเพราะก่อนหน้านี้ยายก็เสียไปเหมือนกัน
แล้วทั้งบ้านตอนนี้ก็กลัวเพราะมีคนเคยทักบอกว่าเอาไปทั้ง3คนก็คือยายแม่แล้วก็ขาดอีกคนนึงก็คือคุณปิ่นเนี่ยแหละหมอปลาบอกว่ามันแปลกอีกอย่างนึงก็คือว่าหลังตัดต้นโพไปแล้วเนี่ยหลานเขาฝันว่าบ้านหลังนี้เนี่ยไฟไหม้แล้วเด็กคนนี้ก็ไปบอกคนในครอบครัวก่อนแต่ก็ไม่มีใครเชื่อตัวหมอปลาก็บอกว่าสัมผัสได้ตั้งแต่ลูกสาวส่งรูปมาให้แล้วว่ายังไงเนี่ยแม่ก็ไม่รอดไปถึงปั๊บก็ไม่คิดว่าไปถึงเนี่ยจะไปไวขนาดนี้พอไปถึงปั๊บเนี่ยก็ถามทุกคนว่าทำใจกันได้ไหมทุกคนบอกว่าทำใจได้เขาก็ร้องไห้ผมก็เอามือไปกดหน้าผากเบาๆ6:03ก็ไปเลยหมอปลาบอกงี้ก่อนลงพื้นที่ฝันเว้ยฝันว่าผู้หญิงคนนึงเหมือนเขาโกรธหมอปลามากเลยพอทำพิธีปุ๊บทีมงานก็ฝันเห็นผู้หญิงคนนั้นอีกเหมือนดีใจผู้หญิงคนเดิมดีใจส่วนคนขับรถอ่ะไข้กินทำงานไม่ได้เพราะอะไรอยู่กับอีหมอปลาแต่เสือกกลัวผีหรอกลัวผีกลัวผีทำงานกับหมอปลาส่วนผมเนี่ยไปฝันหลังเขาตายแล้วว่าเมียเนี่ยไปดึงคราบงูจากต้นโพต้นนั้นแล้วตั้งแต่ออกจากบ้านน้องปิ่นปุ๊บกลิ่นติดตามตัวมาตลอดเลยจนไปถึงเพชรบุรีประมาณ3:00เลยคือนอกจากนี้นะคะก็ยังมีผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสารนิตวิชานนสวกุลนะคะก็เป็นแพทย์อายุรศาสตร์ด้านโภชนาศาสตร์คลินิกที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ค่ะก็เลยออกมาแสดงความคิดเห็นทางด้านวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์นะคะโดยเขาคาดว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณแม่เนี่ยถ้ามองในหลักการแพทย์นะคุณแม่อาจจะเป็นโรคมะเร็งหรือโรคแทรกซ้อนอื่นๆก็ได้แล้วทำไมต้องตายตอนหมอปลามาล่ะตรงที่ว่าขาดใจตายตอนหมอปลามาอีบ้าสมมติเหมือนเราสัมภาษณ์เธอใจเย็นๆจะตายเลยไม่ไหวนะขาดใจตายอ่ะหรือว่าที่ผ่านคือเป็นเรื่องบังเอิญป่ะจังหวะหมอปลามายังคุยได้อยู่บอกรอยเขามาบอกรออยู่รออยู่รอหมอปลาปุ๊บพระอาทิตย์ตกดินปุ๊บจับตุ๊บตายเลยตุยเลยแล้วตุยคือเอาง่ายๆถ้าสมมติไม่มีชาวบ้านเห็นน่ะก็ว่าไปอย่างชาวบ้านล้อมอยู่เห็นทั้งตำบลทั้งหมู่บ้านแม่หมอปลาไปนักข่าวกี่ช่องอ่ะเธอใช่ตามอยู่แล้วถูกมั้ยล่ะอย่างน้อยอมรินทร์ไปไทยรัฐไปอิติไปอยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วโอ้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะนั่นแหละสัญญาศาสตร์ส่วนหนึ่งวิทยาศาสตร์ส่วนหนึ่งหมอปลาไปนี่กับครม.สัญจรอีกนะเดี๋ยวนี้นักข่าวตามต้องตามเพราะมีเรื่องได้ทุกวันนะถูกต้องมีเรื่องแล้วตื่นเต้นฉันเคยถามว่าเหนื่อยไหมผมบอกอ้าวก็ถ้าสมมติเป็นมนุษย์คอนเทนต์น่ะฉันถือว่าเขามีคอนเทนต์เยอะมากนะใช่แต่เขาบอกในอินบ็อกซ์อ่ะคนอินบ็อกซ์มาให้เขาช่วยอ่ะมันเปิดอินบ็อกซ์ให้ฉันดูนะน็อตไม่ใช่พันค่ะเป็นหมื่นแล้วหรอรวมๆอ่ะเป็นหมื่นต่อวันเนี่ยเป็นวันนึงคนเจอเรื่องพวกนี้เป็นร้อยเป็นพันนะเรื่องผีสางเรื่องไสยศาสตร์เรื่องที่มองไม่เห็นเนี่ยเยอะมากวันนี้ดูข่าวนึงแล้วก็ยังมีความหวังเว้ย ความรักมันไม่จำกัดอายุเนาะเธอได้ผัวเด็กกว่าไหมเด็กกว่ากี่ปีเด็กกว่า7 ปี7ปีเด็กๆกำลังโอเคเนี่ย7ปีแต่อันเนี้ยหนุ่ม18พบรักกับหญิงวัย58ใน TikTok ห่างกัน40ปี40ปีนะโอ้18กับ58อ่ะคุณเชื่อไหมคลิปนี้ตอนแรกๆคนก็คิดว่าคอนเทนต์ทำคอนเทนต์ทำแบบว่าแน่นอนอาจจะต้องเป็นแม่ลูกกันเป็นป้าหลานกันปรากฏวันนี้ข่าวสดเขาไปตามตัวมาสัมภาษณ์วันนี้ขออนุญาตใช้ของข่าวสดนะฮะข่าวสดเป็นสัมภาษณ์คุณเวฟเนี่ยอายุ18แล้วก็คุณพอเนี่ย58อีก2ปีแซยิดฮะคู่รักต่างวันที่ตอนนี้ทุกคนทุกเพจพูดถึงคู่รักคู่นี้กันหมดเลยในโลกโซเชียลรู้ไหมคบกันมาใน11เดือนแล้วนะจะปีแล้วแต่เพิ่งจะเจอตัวกันแบบเป็นวันอ๋อคบกันทางออนไลน์ทุกทั้งคู่เนี่ยทั้งสองเป็นแฟนกันจริงๆพร้อมกับเราว่าตอนเจอกันครั้งแรกเนี่ยเจอกันในไลฟ์สดตอนนี้ TikTok มันมีไลฟ์สดถูกต้องไหมใช่โดยคุณพรน่าจะเป็นคนไลฟ์ผู้หญิงเป็นคนไลฟ์สดส่วนคุณเวฟก็คอยเข้ามาส่องดูในไลฟ์อยู่เป็นประจำติดต่อกันเด็กอ่ะ18หน้าตาดีนะหน้าตาน่ารักเนี่ยแอบดูเงียบๆอยู่3เดือนเนี่ยแอบแต่เขาหน้าเหมือนกันนะหน้าเขาคล้ายกันนะมีความคล้ายนะเออเนี่ยมองอยู่นะหน้าตาดีนะมโนเด็กไม่ใช่กิริวกิเลสนะเธอเนี่ยมโนเด็กไม่ใช่ขี้ดูขี้เหร่นะเธอเด็กหล่อนะหล่อเนี่ยคุณแม่ดูสิเนี่ยหน้าตาน่ารักปรากฏว่าเขาไลฟ์กันมาอย่างเงี้ยฝ่ายชายเด็กชายเนี่ยเป็นคนมาคอยส่องในไลฟ์อยู่เป็นประจำติดต่อกัน3เดือนทุกคน
ก่อนที่เวฟเด็กวัย18จะตัดสินใจเริ่มจีบเริ่มจีบคุณพลอยวัย58จนในที่สุดทั้ง2คนได้คบหาดูใจกันว่ะคือทั้งคู่อ่ะเขาบอกว่าคบกันเนี่ยมันเหมือนคู่รักปกติทั่วไปเลยนะมันมาจากความรักทั้ง2คนที่แบบอาจจะมีอุปสรรคบ้างแหละแต่ทั้งคู่ก็มีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเขาก็มอบความรักความอบอุ่นให้กันเสมอทำให้ทั้งคู่เนี่ยสามารถรักษาความรักเนี่ยมาได้เกือบ1ปีแล้วนะคะก็คือคบกันมาเกือบปีแล้วแต่อายุ10กว่าอยากมีแฟนแก่นี่ก็แก่ไปนี่ก็แก่ไป20กว่ากับ10กว่ายังโอเคนี่ก็แก่ไป10ปีก็อาจจะขาดความอบอุ่นไอ้กล้องอีไปอ่ะห่างกี่ปีนี่เขาโตกันแล้วโตทั้งคู่น้องๆเขาห่างกันกี่ปี27ตอนนี้40ปีไงแม่เด็กอ่ะเวลาแม่น้องผู้ชายอ่ะเจอแฟนหวัดดีพ่อแม่อายุ33โอ้แม่ของแม่ได้ไม่โอ้58 58เออเป็นแม่ของแม่ได้ดีกว่าเป็นน้าประมาณเป็นน้าได้เป็นแม่ของแม่ได้เมื่อวานที่คนพูดถึงคู่รักคู่นี้กันทั้งวันเลยจริงๆเธอว่าแต่ละคลิปเนี่ยมียอดคนเข้าชมนี่เป็นล้านนะฮะมีคนแสดงความคิดเห็นมากมายเลยในแต่ละคลิปเนี่ยนี่เข้าไปดูเลยอ่ะฉันยังดูเออนี่ก็เข้าไปดูใน TikTok เลยอ่ะนี่เป็นเรื่องพิสูจน์นะว่าความรักมันไม่มีพรมแดนจริงอายุมันไม่เกี่ยวเลยอะไรก็ได้จริงเหรออืมเธอยังมีโอกาสเดี๋ยวนี้เธอก็ต้องเชื่อเรื่องความรักบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยเออแล้ววันนี้บวงสรวงขอเรื่องความรักป่ะล่ะไม่ขอเห็นบวงอยู่นานเลยกว่าจะมาหรือว่าเธอมีแล้วความรักอ่ะเธอมีแล้วแล้วเขาบวงด้วยไหมเขาบวงคู่ไหมเขาไม่มีแฟนจะแบ่งบวงหยุดมาเล่นกันเองอีบ้าซื้อโทรศัพท์ให้ยังขาแน่เออได้ยินบวงมาจังฉันมีประกันค่ะมันแตกปุ๊บฉันเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้เลยค่ะค่ะเอ้าช่วงหน้าแม่งามทิพย์หน่องพัดวันใหม่วันใหม่ชี้โตเป็นสาวแล้วว่ะโตแล้วว่าวันใหม่โตไวมากไม่วันใหม่โตเร็วเงี้ยนะค่ะคนนี้ครับโตแล้ววันใหม่เยอะๆสิลูกอ๋อนี่อยู่นี่อ๋อเออเก๋อย่าลืมโทรหาครูอูเปมจิตด้วยนี่ออกไปเขาจะมีเด็กๆมานี่ก็เป็นลูกศิษย์ครูอูเปมจิตอยู่เหมือนกันนะฮะนี่ลูกแม่เนี่ยเก่งเขาบอกว่าถ้าสมมติใครถามว่าบ้านฉัตรบุรีรัมย์ใครเก่งสุดฉันบอกคุณยายแม่เนี่ยเก่งสุดเลี้ยงลูกยังไงวะให้เป็นดาราหมดเลยสามคนอ่ะจริงดังทุกคนเลยดังหมดทุกคนว่าเหลือวันใหม่ไม่รู้จะปั้นยังไงเป็นดาราอีกหนึ่งคนหรือเปล่านะแล้วเชื่อไหมว่าเวลาทำงานเสร็จก็จะเอาเงินไปให้แม่แม่ก็จะเอาซื้อที่ดินเนี่ยเก็บไว้ในลาดพร้าวซอย15ตรงข้ามบ้านนั่นน่ะคุณได้แม่ทำสตูดิโอแล้วไงเออสตูดิโอให้คนมาเช่าจริงจริงลูกทำงานเสร็จปุ๊บลูกก็ใช้เงินปกตินี่แหละแล้วแม่ก็จะไปหาซื้อที่ดินในซอยน่ะซื้อเก็บไว้ช่วงหน้าครอบครัวฉัตรบริรักษ์ฮะสนับสนุนโดยมาสก์หน้าบาโนบากิไม่ดีจริงไม่อยู่บนหน้ามดดำหรอกสบู่เบนเน็ตดีจริงด้วยยอดขายอันดับ16ปีซ้อน